สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤษณ์นะครับมาแล้วนะครับไลน์เรนเจอร์ครับต่อไปรับยังรีวิวไม่หมดนะสำหรับอัปเดตใหม่นะที่มันอัปเดตขึ้นมานะครับรอบก่อนก็จะผ่านด่าน229นะครับยากมากนะครับเพราะว่าถามมันอึดมากนะครับวันนี้นะครับก็จะไปดูกันครับอย่างอื่นว่ามันเพิ่มรีวิวเพิ่มอะไรบ้างนะครับที่มันมีหลายอย่างแล้วเปลี่ยนไปนะครับมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับตอนนี้ไปดูนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือซื้อขนนกนะครับแป๊บนึงนะครับโอเคซื้อขนนกนะครับอย่างแรกครับก็คือมันเยอะจังวะซื้อขนนกนะครับแต่ก่อนนะมันให้จะ10นะรอบนี้มันให้จะ20แล้วนะครับเราก็เพิ่มไปได้ครับพอผมก็ซื้ออีก10นะครับอย่างแรกนะเพื่อนนี้นะโอเคครับหลังจากนั้นอะไรอีกนะครับแล้วก็เชิญเพื่อนนะเชิญเพื่อนได้ใหม่แล้วนะครับเราไปดูกันว่าเชิญใครได้มั่งนะครับเชิญเราจะได้อะไรไม่เชิญใครได้มั่งเชิญเราจะได้อะไรนะครับไปลองดูกันครับเห็นปะเพื่อนเพื่อนของเพื่อนนะครับเชิญนะมันรีเซ็ตแล้วนะครับก็จะได้เรนเจอร์6ดาวนะคือตัวนี้นะฮิตแมนนะศิลปินนะผมเพิ่งอัพมาเมื่อกี้นี่ครับผมฮิตแมนผมพอเชิญก่อนเลยนะครับเชิญได้ประมาณ20คนเท่านั้นนะครับเราก็เชิญไปเรื่อยๆครับเชิญไปเรื่อยๆเชิญไปเรื่อยๆครับไม่ต้องสนใจใครนะขอโทษด้วยนะครับ3เดือน4เดือนครั้งนึงเดี๋ยวว่าแล้วกันเขาคงไม่ว่านะน่าจะครับถ้าว่าก็ขอโทษด้วยนะครับถ้าใครไม่มีเพื่อนนะครับแบบนี้นะก็ไปหา ID เปล่านะมันจะเป็นพวกฟริช1ฟริช2อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้ของหลายอย่างนะเช่นรูบี้นะได้รูบี้ทั้งหมด60นะครับเลนเจอร์6ดาว1ตัว5ดาว1ตัว6ดาว1ตัวนะก็เอาไปให้เต็มนะครับเชิญได้มา30หรือเปล่าวะ20หรือเปล่าหรือ30เดี๋ยวดูนะเสาร์อาทิตย์นี้ผมก็จะไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะเพราะว่ามีงานนะต้องไปนะข้างนอกนะครับเฮ้ยเต็มแล้วนะครับได้แค่20เท่านั้นนะครับก็ต้องเชิญประมาณ5วันนะถึงจะได้นะครับเรนเจอร์6ดาวนะครับคิดแมนศิลปินนะครับค่าของมันก็คือนะครับพายุอัคคณีนะครับสุดยอดมากๆนะครับเราต้องอัพอีกขั้นหนึ่งนะผมอยากรู้เหมือนกันว่าพายุอัคคณีมันทำอะไรได้นะครับถ้ารู้ผมอาจจะอัพตัวนี้นะแทนตัวอะไรวะตัวฮาโลวีนที่ผมอัพไปนะตัวนี้ผมน่าอัพไปซะก่อนโอเคอัพไปนะครับตอนนี้ผมก็เก็บเรื่องพวกนี้อยู่นะครับไปครับเก็บเรื่องพวกนี้อยู่นะครับก็พอได้นะครับเอาไปเรื่อยนะครับเอาไปงั้นนะคิดอะไรมากนะก็มีต้นใหม่มาเรื่อยแล้วของผมนะครับแต่วันนี้นะครับจะไปดูด่านใหม่นะครับเขาเรียกว่าด่านใหม่นะครับด่านพิเศษด่านใหม่นะเป็นหลักนะครับก็คือมันเป็นอะไรที่ดีมากนะครับเราไปฟังนะเย็นสุดยอดมากไม่อยากเชื่อมันจะมาได้ถึงขนาดนี้นะเกมนี้ตอนแรกผมว่าแล้วผมก็คิดอยู่ว่าเกมนี้เล่นไปเล่นไปแต่มันก็หมดแนวแล้วก็หมดอะไรใหม่ๆแล้วนะครับที่ไหนได้นะครับมาด้วยโอ้โหมีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยครับช่วงนี้นะครับแกะผมแกะนี้ดีนะครับเพราะว่าอะไรถูกไหมครับมันยิงไกลนะครับแกะผมรู้ก่อนว่าจะเอาอะไรตัวหลักโอเคนะครับแล้วก็เอาอันนี้อันนึงนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ตัวชนนะครับคือเบลล่าของเราครับไปเล่นนะครับด่านพิเศษครับว่าด่านพิเศษผมไปเล่นมาแล้วรอบนึงนะครับขนาดด่าน1ดาวนะครับยังยากมากเลยนะครับยากเท่าด่าน4ดาวเลยนะครับเอามาให้หมดเอาตัวสเปรชไปครับแล้วก็ลอนตัวนี้ครับมันเป็นตัวยิงนะครับแล้วมันก็มีพลังตะโกนนะครับทำให้ตี2เท่าแล้ว6วีเราจะเอามาตัวนึงนะครับแล้วก็เอาสเปรชนะครับสายสเปรชเราลงต่อนะครับสโลตัวนึงนะสโลก็ดีนะสโลลองใช้หลายรอบแล้วนะก็ดีใช้ได้นะครับสำหรับซอนผมก็จะเอาซอนสีแดงนะลงลุยนะเดี๋ยวไปดูศิลปินก่อนยิงแรงไหมโอ้ยิงแรงเนี่ย 4,000 โอ้ 4,000 เบามากนะเบามากครับวันแรงอ๋อเร็วน้อยนะครับสำหรับซอนสีแดงเราโอเคซอนสีแดงตัวสเปรย์อะไรตัวนึงดี
นี่ไงจะรับจะได้ครับเอาตัวนี้ดีตัวนี้ยังมีพลังโอ้ตัวนี้แรงมากเลยตัวนี้เบาประมาณนี้นะไปกันนะเราหวังว่าจะดีนะหวังว่าจะดีด่านใหม่นะซึ่งเป็นด่านที่อะไรนะนาฬิกาหมุนย้อนกลับนะครับอันนั้นแหละนะครับสุดยอดมากนะครับของที่มันแจกครับดีมากนะผมจะบอกเล่าให้ฟังนะสุดยอดนะแต่ว่ามันเป็นอีเวนท์ที่มีเฉพาะช่วงเวลาช่วงนึงนั้นครับก็ช่วงเวลานั้นเราต้องเล่นให้หมดครับแม้มันมีแค่2ผมเหลือแค่2ชั่วโมงครึ่งนะตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้10โมงครึ่งนะครับมันจะมีแค่ตั้งแต่10โมงเช้าถึงบ่ายหนึ่งนะครับแล้วก็5โมงเย็นถึง2ทุ่มนะครับ2รอบเท่านั้นนะครับต้องจัดให้หมดครับผมก็คิดอยู่ว่าถ้าผมรอบแรกผมจัดหมดแล้วรอบที่2มันยังจะเหลือให้ผมอีกหรือเปล่าหรือว่ามันรีเซ็ตใหม่นะครับโอเคครับถ้ารีเซ็ตใหม่ก็จะดีนะแปลว่าวันนึงตีได้6ครั้งนะครับอันนี้3ครั้งนะดูนะครับว่ามันแจกอะไรนะครับแจกตังค์ไม่พอแล้วมันแจกรูปี้ด้วยสุดยอดนะครับแจกรูปี้5เลยนะครับเรามีโอกาสครับ3 × 6ใช่ไหมมี6ด่านใช่ไหมแต่มันจะเล่นได้6ด่านหรือเปล่านั่นแหละยากตรงนั้นครับ3 × 6นะครับ18ครับ18 × 5นะครับเราก็มีโอกาสได้เพชรทั้งหมด90นะครับยอดครับไปเล่นด่าน1กันก่อนนะครับผมจะเอาชุดที่แกร่งที่สุดของผมลงไปลุยนะครับดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเยี่ยมคนละคนนะครับปัญหามากจริงๆครับศัตรูมันเก่งนะใช้ได้ครับบอกนะครับอันนี้แค่1ดาวนะแค่1ดาวดาวไม่มีอะไรมากน่าจะยังได้นะดาวครับ yes ไม่มีอะไรมากดาวจะไปลองดู2ดาว3ดาว4ดาว5ดาวกันเลยนะว่าผมจะไปอยู่ที่ไหนครับโอ้ได้รูปีซะแล้วได้แค่เหรียญนะครับเล่นไปเรื่อยๆนะตรงนี้คุ้มมากนะครับตรงนี้นะครับดูนะมันตัวแจกตัวดีด้วยนะครับพวกนี้นะครับแจกค้อนของเล่นนะครับแล้วแจกตัวใหม่ได้นะครับดีนะครับแบบนี้เพราะว่าด่านหนึ่งแจก2ตัวก็มีโอกาสได้มากขึ้นนะครับไม่เหมือนด่านพิเศษธรรมดานะครับมีโอกาสได้น้อยนะเพราะแจกแค่ตัวเดียวนะครับลองก็ยังไม่ใช่เพื่อนนะครับตอนนี้เอาหน้าสู้ได้นะบวนกระดาษไม่ได้หรอกเติมคู่ไม่ได้ครับต้องหาตัวแปดวิมาช่วยกลับมาตัวแปดพอสู้ได้แล้วแต่มีเลดี้แล้วไม่ควรที่จะสแปซไกลเลยเพื่อนเกมมาเลยซะให้ผมเลือกไปว่าคนหน้าไปตายง่ายหน่อยนะครับแค่นี้ได้การครับเอสครับในสุดครับได้แล้วพี่เดี๋ยวผมจะอัพแกะหรือเปล่าเพราะว่าแกะมันเก่งไกลดีนะโอ้ได้แจกตัวใหม่มาครับได้แจกคอนปอนมาครับแจกคอนปอนหรือเปล่าน่าจะแจกคอนแล้วสักอย่างครับโอเคดันสองเริ่มยากครับไปดวลสามกันนะครับสู้ได้หรือเปล่ายากขึ้นเรื่อยๆนะครับดันๆนะไปคิดดีๆนะครับตอนนี้นะการไกลใช้ย่อยนะเริ่มต้องใช้สูตรแล้วผมว่าทางที่ดีนะครับอายุไปแล้วก็ฟรีซครับ
โลต่อดีไหมไม่โลดีกว่าเป็นแบบนี้โอ้โหน่าเลยมียามมามียามเอ๊ะอังรถลูกกวาดอังหุ่นรถลูกกวาดลูกกวาดคืออะไรนะบางคนอาจจะไม่รู้แล้วลูกกวาดที่จริงคือลูกวงนั่นเองนะโอเคนะไปด่านสี่ต่อเราเมามันมากแจกชิชินับกับตัวอะไรไม่รู้นะตัวเป็นบินนับเจมบินได้ครับตอนตัวนั้นผมยังไม่มีนะเป็นตัวใหม่นะไปเราเอสโซ่ท้ายมันนี่เลยครับด่านไกลเลยแต่ไม่เจอมีแต่ป้อมธนูดีครับมีแต่ป้อมธนูเพราะป้อมธนูไม่สบายครับหน้าครับเดี๋ยวมาใกล้ครับเราพายุไปนะครับแบบนี้นะครับเราก็เอาเสื้อประมาณนะครับเพิ่มฟีดครับทำตัวแบบนี้แล้วนะครับหวังว่าจะดีนะครับมีแซลลี่ช่วยต่อครับช่วยดีช่วยไปนี่เราอาจจะยังได้นะถ้ายังโดนไปดีกว่าแพ้นะแพ้นะผมเดียวให้ชนะพลังหาดูดมากครับเบิร์ดไปนะครับงงนะในชนะดีเอสเจมตัวใหม่นะ5ดาวนะผมเริ่มเสียวแล้วนะครับมีคนบอกผมว่าให้เอาไปอัพแกะนะครับสำหรับซูเปอร์เรียวนะครับ7ดาวของผมนะเขาไม่เอาไปอัพแกะนะครับผมก็คิดอยู่ว่าเอาอัพดีหรือเปล่าเพราะแกะมันยิงไกลนะแล้วก็จะยิงแรงด้วยนะครับต่อไปนะตรงนี้นะครับด่านที่5นะครับไม่รู้ชนะหรือเปล่านะมาดูกันนะครับด่านนี้แจกฮิตแมนศิลปินนะครับกับมวยไทยนะครับแล้วด่านนี้ต้องใช้ทุกอย่างที่ผมมีก่อนนะครับว่าจะชนะได้หรือเปล่านะครับคิดอยู่นะครับคิดอยู่ด่านที่ใกล้โจมตียังไม่พอนะครับเอาตัวชนออกนะสายนี่มาอย่างเดียวเลยก็ได้นะครับสไปร์มาอย่างเดียวเลยนะครับไฟของเราก็ลืมตัวนี้ไปว่าหายไปไหนนะตัวนี้
ปร์หรือเปล่าไม่สเปร์ยังเลี้ยวไม่เต็มนะพวกนี้เอานี้ด้วยสเปร์สกายดิดูก่อนดูก่อนตรงไหนดีวะได้กี่ตัว2ตัวนะไม่หา2ตัวนะไม่ได้ยังไงคาร่าเราเดี๋ยวสุดยอดจริงๆนะครับตัวนี้แหละครับไปแล้วรอบหนึ่งแล้วเลยชนะครับดัน5นะครับดัน5แล้วดัน6มาชนะครับแต่ดัน6คงไม่น่ารอดครับดูแล้วนะขนาดดัน5ขนาดนี้นะดัน6ก็ขนาดไหนนะลานนาฬิกาที่หมุนย้อนกลับครับเราน่าเชื่อมันจะสุดยอดขนาดนี้นะมันจะหมุนย้อนกลับเป็นขนาดไหนกันเดี๋ยวเริ่มออกแล้วครับผมร้อนร้อนร้อนเดือดเกินอย่าค้างนะเจ็ดรูปีที่5แปลกแฮะดันปกกันนะครับเราไปแล้วดันสุดท้ายนะครับไปสามารถชนะได้หรือเปล่าครับใช้สูตรเดิมกันนะครับว่าแบบชอบเลยนะว่าป้องธรรมดานะกำลังโจมตีเยอะนะครับเดี๋ยวจอดเลยว้าวต้องการซุปเปอร์มาสเตอร์นะไม่คุ้มได้นะครับการพวกนี้ง่วยแล้วครับตอนนี้ง่วยแล้วตอนนี้ตัวที่บ้านเนี่ยปานไม่ถึงเลยนะตีไปตั้งนานนะแต่กองกำลังเยอะนะครับปานถึงเยอะตายเกลือเลยเราไม่ได้นะครับธรรมดาเขาเก่งเกินไปนะครับทีเดียวตายเป็นเกลือ
เดินมาหาทางเทคนิคเล็กน้อยนะครับก็เจอกันใหม่นะครับในวีดีโอหน้านะครับแพ้นะครับด่านที่6นะครับ and I will see you again ครับ in the next one นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ